สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้ก็พูดนิดนึงถึงไอ้เกิบที่ดาวอังคารสิ่งที่ผมพูดน่ะอยู่ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่ที่ดาวอังคารจะพูดถึงเรื่องความระยำตำบอนที่ดาวอังคารถ้าหน่วยตกอับที่ดาวอังคารพฤติกรรมชาติชั่วมึงเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คำพูดของมึงน่ะที่ผ่านมาเหมือนเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยมึงหัดยอมแพ้บ้างเถอะหัดยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาคอนเทนต์พูดเพื่อเอามันพูดเพื่อเอายอดวิวคำพูดหลักล้านการกระทำหลักร้อยแต่คนดีๆทั้งนั้นน่ะออกมาบูลลี่ในวันนั้นที่ทนายเบิ้มทนายสุรชัยชินชัยออกมานั่งพูดในหน้างานวันนั้นไอ้นี่น่ะหลอกเลียบแบบอิจฉาเขาทุกอย่างน่ะบูลลี่ทนายบูลลี่งานบูลลี่องค์ปู่บูลลี่คนมาร่วมงานมึงลืมกำพืชมึงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนน่ะมึงนี่น่ะเป็นคนที่ล่ารายชื่อเพื่อยกองค์ปู่ให้กับจังหวัดหมาตัวไหนที่ทำเมื่อก่อนนี้ผมถามว่าหมาตัวไหนฝากไอ้เกิบหัวไม่มีผมเมื่อก่อนน่ะหมาตัวไหนล่ารายชื่อวันนี้มันผิดหวังหลายๆอย่างผิดหวังที่มันไม่ได้ร่วมงานด้วยเมื่อก่อนน่ะมันตั้งเป้าว่าจะมาร่วมงานไม่รู้หมาตัวไหนพูดว่าจะมาร่วมงานผลสุดท้ายน่ะถูกถีบหัวเหมือนหมาตัวหนึ่งที่เที่ยวไล่กัดคนโน้นคนนี้เพราะความอิจฉาไม่ได้ดั่งใจคนอย่างมึงที่ดาวอังคารพอคนอื่นเขาทำน่ะไม่ได้ดั่งใจมึงมึงก็ฟาดงวงฟาดงาอิจฉาเขาใส่ร้ายเขาหาเรื่องเขาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งบางคนน่ะทนายเสนอแนะวิธีการหรือข้อคิดการป้องกันรู้ทันเกมฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นว่าพวกเดียวกันมาด่าอ้างว่ามาชี้นำฝ่ายศัตรูมาเล่นงานหรือเปล่ายุแยงตะแคงรั่วหรือเปล่าพวกนี้น่ะไม่แน่ใจว่าเป็น FC ลุงพลป้าแตนจริงไหมหรือเข้ามาขัดขาทนายเพื่อไม่ให้ทนายน่ะพูดประเด็นสำคัญเหล่านี้สิ่งที่ทนายพูดไปเป็นการป้องกันแล้ววันนี้น่ะเรายอมรับแล้วว่าเรื่องขององค์ปู่จบปัญหาแน่นอนไม่มีใครสามารถมาทำร้ายองค์ปู่ได้อีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาทนายดูจากเมื่อวานเขาต้องการที่จะเอาคำพิพากษาของสังคมทำลายความน่าเชื่อถือของลุงพลป้าแตนทำให้ลุงพลป้าแตนขาดคนหนุนอีกอันนึงถ้าทำได้ก็คือให้ไปติดคุกเลยคืออย่างนี้น่ะคุณจอจานเป็นนักข่าวที่เคยอยู่กกอกหัวหน้าหมู่บ้านและตอนหลังน่ะออกไปเพราะขัดแย้งกันเมื่อ2วันที่แล้วได้ให้ข่าวทำคลิปเมื่อวันที่5มกราตัวเองน่ะไปทำธุระในจังหวัดและได้ไปเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้มาขึ้นศาลในเรื่องของซินโครตรอนตนเองก็เลยแสดงตนขอข้อมูลและข้อมูลที่ได้น่ะก็รับมาก็เป็นบวกทำนองว่าผู้ต้องหาเยอะที่ไม่มีประจักษ์พยานแต่ต้องมาจนมุมด้วยนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ให้ FC เขาน่ะสบายใจได้ประมาณว่าไม่รอดแน่ไปจนมุมด้านนิติวิทยาศาสตร์ทนายฟังดูแล้วแปลกๆคุณจอน่ะก็บอกชัดเลยว่าไปเอามาจากเจ้าหน้าที่แต่ทนายอยากรู้ว่าจะมีใครไปด่าเขาบ้างไหมที่เอาความลับของคดีมาพูดจริงๆเป็นเรื่องที่เสนอได้เพราะมันน่ะไม่ได้ลึกอะไรเพียงแต่ว่าพูดข่าวคร่าวๆเท่านั้นแล้วมันน่ะมีปัญหาคำถามอยู่ที่ว่าที่คุณจอบอกว่าเจ้าหน้าที่3คนบอกว่าไม่มีการซักค้านถ้านายจำเลยไม่มีการซักค้านหมายถึงว่าจนด้วยหลักฐานและไม่รู้จะซักค้านอะไรพยานให้การเสร็จแล้วทนายฝ่ายจำเลยก็ไม่ซักค้านทนายฟังประเด็นนี้แล้วไม่น่าใช่เพราะก่อนหน้านั้นทนายน่ะก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ไปคุยโต้ว่าโดนทนายฝ่ายจำเลยซักค้านเรื่องที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของซินโครตรอน
ไปตรวจ DNA ที่ต่างประเทศแต่จริงๆน่ะตรวจที่โคราชดังนั้นทนายมั่นใจว่ามีการซักค้านความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ปกรณ์ภักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไปฟังไลฟ์สดของทนายดาวอังคารมีการพูดทำนองว่าที่ลุงออกมาพูดในลักษณะต่อว่าต่อขานต่างๆนานามองว่าเป็นการมีผีร้ายสิงสู่อยู่กับลุงเพราะว่าลุงน่ะเลี้ยงผีผมน่ะเคยพูดมาตลอดว่าสิ่งที่ลุงเขาเป็นน่ะสิ่งหนึ่งที่ทำไม FC ถึงรักเขาทำไม FC ถึงชื่นชมเขาเพราะว่าเขาน่ะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเขาโกรธเขาก็แสดงอารมณ์โกรธเวลาเขาไม่พอใจเขาก็แสดงอารมณ์ไม่พอใจเวลาที่เขารู้สึกเศร้าเวลาที่เขาอยากร้องไห้เขาก็จะแสดงอารมณ์แบบนั้นเวลาที่เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นตัวของตัวเองเขาตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของเขาที่ทำให้ FC และตัวผมด้วยที่มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดขายของเขาเพราะเขาน่ะไม่เฟกเขามียังไงแสดงออกอย่างนั้นแต่คำพูดที่คุณไปกล่าวหาว่าต่อว่าต่อขานใครคนใดคนหนึ่งเขาน่ะไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วคุณน่ะก็ไปตีว่าเป็นตัวคุณแล้วคุณน่ะก็ไปใช้คำว่าตรงนี้ปีศาจร้ายผีร้ายสิงสู่ร่างของลุงลุงเป็นลักษณะไหว้ผีมุกนี้เล่นไปแล้วเลี้ยงผีความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยน่ะยิ่งคนในยุคคุณยุคผมน่ะเรื่องพวกนี้มีความเชื่ออยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วศาสนาพุทธมันมาพร้อมกับคำว่าความเชื่อเรื่องผีเรื่องพราหมณ์เรื่องพุทธผมก็เคยไหว้เมื่อไปเข้าป่าคุณก็เอามาโยงจนได้คุณกลับมองไม่เห็นตัวเองที่พยายามพูดแทรกเขากระทำในสิ่งต่างๆนานาตลอดปี2565เขาก็เป็นคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาทำมาหากินสุจริตสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขามีความรู้สึกว่าถึงเวลาหนึ่งจุดหนึ่งเขาควรจะออกมาพูดอะไรบ้างอันนี้น่ะเป็นจุดที่เขาทำมาตลอดไม่ใช่เขาเพิ่งมาทำในการที่เขาฟาดกลับคุณน่ะแต่เขาไม่ได้ออกมาฟาดหรือแซะคนอื่นทุกๆวันใส่ร้ายป้ายสีความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของจำปาดงนิดนึงผมได้ติดต่อไปที่คนรู้จักที่จำปาดงเสนอแน่ว่าองค์ปู่วันที่9หลังจากผ่านพ้นพิธีการบวงสรวงไปแล้วต่อไปก็จะมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอันนี้เป็นปกติทุกๆอย่างถ้าไม่มีการบำรุงรักษามันก็จะมีการเสื่อมโทรมอย่างเช่นโรงแรมของทนายก็บำรุงรักษาไปมหาศาลซึ่งมันจะต้องใช้เงินทนายน่ะก็เลยให้คนไปคุยกับลุงพลว่าทนายอยากจะหากล่องมารับบริจาคซึ่งการรับบริจาคเป็นเรื่องของคนที่ไปบวงสรวงตรงนั้นไม่ใช่เป็นการบริจาคแบบเรียรัยทั่วไปหมดก็คือใครที่มีจิตศรัทธาไหว้องค์ปู่แล้วอยากจะให้องค์ปู่สวยงามมีการดูแลตลอดเวลาหลังจากไหว้เสร็จแล้วทำพิธีเสร็จแล้วก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยหลังจากที่แจ้งข่าวไปแล้วก็ได้รับคำตอบผ่านจากตัวแทนของทนายลุงพลบอกว่าผู้มีจิตศรัทธาทำกล่องมารับบริจาคแล้วทนายฟังแล้วก็ดีใจทนายก็เลยร่วมสมทบทุนผ่านตัวแทนของทนายเพราะฉะนั้นอันนี้เงินที่ได้ไปทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นสิทธิขาดของผู้บริหารลุงพลป้าแตนหรือทีมงานไปใช้จ่ายตามความจำเป็นจะไม่มีการอ้างว่าอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่ามันเกิดจากความจิตศรัทธาขอให้ทุกท่านที่ไปร่วมงานร่วมบริจาคหรือร่วมชมผ่าน YouTube หรือร่วมส่งจิตศรัทธาไปขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจากทนายนิทัศน์ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ได้พูดไว้ดังนี้ครับเจอคลิปที่ยูทูบเบอร์หวังดีส่งมาให้ทนายดูเป็นของเม่งสถุนคำว่าสถุนน่ะคือเลวมากเขาถึงเรียกสถุนไม่มีอะไรทำชอบไปร้องเรียนคนโน้นคนนี้สร้างประเด็นสังคมเขาก็ไม่ยอมรับมีพฤติกรรมที่หักหลังลูกความตัวเองฉะนั้นคำว่าเม่งสถุนเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่หักหลังคนนั้นคนนี้เอาความลับของลูกความไปขายรับงานอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จและอันที่สองก็ได้
คลิปขอบคุณธนันนะรู้จักกันมานานน่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันไปเปิดตูชิบหายละกลายเป็นนายสุนัขสุนัขเมื่อก่อนน่ะด่าลุงป้าเสียหายไปไม่รอดกลับมาสวามิภักดิ์กับลุงกลายเป็นว่าข้างสองเจ้าบ่าวสองนายไปด่าพวกเดียวกันเขาบอกว่าที่ต้องทรยศพวกนั้นน่ะต้องมาอยู่กับลุงเพราะเขาต้องการหาเงินเขาไม่มีอุดมการณ์อะไรเขาต้องการหาเงินเพื่อไปสร้างบ้านคนอายุ 40-50 กระจอกมากบ้านยังไม่มีต้องไปหาเงินขายอุดมการณ์มาสวามิภักดิ์กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างคอนเทนต์ FC เยอะๆมีรายได้ไปสร้างบ้านเขาพูดตรงๆก็ไม่ว่าอะไรเขาด่าเก่งแต่ชีวิตคงไม่ประสบความสำเร็จอะไรซึ่งสองคนนี้สัตว์ถุนกับสุนัขก็มาโจมตีทนายเรื่องที่ทนายไปพลาดพลั้งเรื่องคนตาเหลืองคนตาเหลืองไม่ได้หมายถึงใครทนายน่ะไปเอามาจากคุณช่างแม่งคุณช่างแม่งน่ะไปเอามาจากคุณนันมันก็ไม่มีอะไรหลายวันมาแล้วน่ะเชื่อไหมไอ้สุนัขกลับไปพูดถึงนันไปยกยอเขาแต่มาด่าปลายทางให้ลูกน้องมาช่วยลุงด่าทนายดูถูกดูแคลนคุณจะมีเงินใช้วันละ 1,000 ถึง 2,000 หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมาดูถูกทนาย